ขันหูเมนูเป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายขันจี้มันอยู่ข้างในขันหูYou wanna let them taste the para? สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนคุณอยู่ในช่องของวอดอวูดดี้ดีแต่เที่ยวจากคลิปที่ผ่านมาวอดอได้ใช้เวลาเที่ยวอยู่ที่เมืองลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่2วันกับเพื่อนๆพาเที่ยวรอบเมืองกับพี่สิงห์อีริงและพี่เกรซจนจนไม่อยากกลับบ้านทริปนี้ยังไม่จบแค่นี้เพราะพี่สิงห์กับอีริกลากวอดอมาเที่ยวต่อที่กรุงโรมประเทศอิตาลีอีก2วันโดยนั่งรถไฟถึงเมืองลูเซิร์นเข้ากรุงโรมกรุงโรมที่ไม่ได้แผนว่าจะมาเที่ยวเลยด้วยซ้ำจะเป็นอย่างไรตามวอดอมันเลยจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้วอดอยู่ที่ตัวเมืองโรมเลยจ้าเพิ่งมาถึงแล้วนะฮะตอนนี้ก็เพิ่งออกมาจากห้องพัก Airbnb นะฮะแล้วก็คนเยอะมากเราอยู่ตรงที่ใจกลางเลยอ่ะที่เขาเที่ยวกันอยู่ที่ใจกลางเลยโรมเลยค่ะดูร้านกันไปโอ้แล้วตอนนี้ตรงนี้ก็แหล่งช้อปปิ้งเนาะตรงนี้เดี๋ยวก็คือถ้าใครมาตรงนี้ก็มาเดินเล่นได้เนาะนี่ก็เป็นโลคอลช็อปจ้าที่เมืองโรมนะฮะเขาก็มีพิซซ่าจ้ามาอิตาลีก็ต้องกินพิซซ่านะฮะแล้วทุกอย่างก็ลุกโซเกิดดูน่าอร่อยมากเลยฮะมากินอาหารกันที่ร้านพิซซ่าอาทาลิโอนะฮะก็เหมือนว่าเป็นโลคอลหน่อยอ่ะแล้วออกมาจากที่คนเขาเที่ยวกันนะนิดนึงก็เดินออกมาจากถนนใหญ่นะฮะแล้วนี่นะฮะเขาเรียกว่าฟริโอริซิสุดกันมีบอกว่าชีสอยู่ข้างในนะเป็นแป้งทอดค่ะสปาเกตตี้เหรอข้างในมันเป็นข้าวพี่ no เป็นสปาเกตตี้เหรอสปาเกตตี้เหรอมันคืออะไร what is that ไม่รู้ you said right Olive as กุหลาบเนี่ยเป็นไงพี่ติ๋งมะกอกทอดกินยัง you like it I'm not a fan of olives oh yeah yeah there's no one here olive oil oh good อันนี้ก็คือพิซซ่าจ้าของอิตาลีนะจ้าและนี่ก็เป็นแบบสปาเกตตี้ของเขาคาโบนาร่า made from eggs and bacon and olive oil. And this one, what kind of meat? Prosciutto. สดมากเขาจะเป็นแบบติ้นคัสอะเหมือนแบบว่าขอบมันจะกรอบนะถ้าใครที่ชอบกินแป้งกรอบนะอร่อยlike a salad. So healthy. I don't know. Which is the one in the U.S. No. ลามิสุค่ะ So good. You said the real one.The traditional. Calm down. Oh, you didn't even. You haven't even. Elik. Right. So damn good. I don't like anything in this thing. มันฉ่ำมากเลยในปากอ่ะ มันไม่หวานมาก It's really soaked. It's not too sweet. Not too sweet. It's soaked. Crunchy. And more alcohol.มีแอลกอฮอล์มีความฉ่ำเป็นแอลกอฮอล์คอฟฟี่สดอืมแล้วกาแฟแล้วก็ใส่เหล้าอ่ะอืม it's rum you think yeah coffee coffee rum อร่อยมากไหนพี่สิงห์ไหนดูหน่อยพี่สิงห์เขาดูหน่อยน่ารักน่ารักสวย it looks cute on you cute ตัดใจเลยแม่ปล่อยแค่น่ารักกว่าพี่ติ๋งอันนั้นน่ะน่ารักอันนั้นน่ารักอันนั้นน่ะอันแต่แบบชอบมนๆหนึ่งอ่ะนะ I think like this one is cuter too
มนต์นี่ก็น่ารักเลยเนี่ยมาดูเฉยๆนะครับไม่ได้ซื้อแต่อีลิกเนี่ยซื้อจริงค่ะเอาแล้วค่ะเลือกกันแล้วอันนี้ใบละ 1,700 ใบเท่าไหร่พี่สูงนะ 1,700 อันนี้ก็ 1,000 เหรียญนี่ 1,000 เหรียญอีกอัน 1,700 วอดอได้แต่มองค่ะเป็นคือวอดอไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นแบบอย่างเงี้ยแบรนด์เก็บตังค์ไว้เที่ยวจุดเช็คอินอันแรกที่พลาดไม่ได้เลยคือน้ำพุเทรวีซึ่งจัดเป็นน้ำพุที่สวยที่สุดในโลกเป็นศิลปะแบบบาโรกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1732ออกแบบโดยนิโคล่าซาวีซึ่งเป็นสถานที่ที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยจริงๆโอ้โหมนุษย์โลกเยอะมากมนุษย์เยอะมากเยอะมากเพื่อนไม่ไหวแล้วเยอะจริงๆเดี๋ยวให้ดูเขาบอกว่าถ้าโยนเหรียญเนี่ยให้หันหลังโยนเหรียญไปเนี่ยแล้วก็อธิษฐานนะฮะก็จะได้กลับมาอีกนะอันนี้เขาบอกกันมาและในแต่ละวันคนมาโยนเหรียญขอพรเนี่ยราวๆ 4,000 ยูโรเลยค่ะหรือประมาณ 100,000 บาทไทยเลยจ้าดื่มด่ำตรงนี้นะฮะแบบมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากเลยวอดอมายืนดูนานมากเลยเพื่อนๆตรงนี้วอดอมายืนเป็นชั่วโมงแล้วอะครับเป็นอะไรที่แบบสวยมากเลยค่ะแล้วก็งามมากเลยฮะประทับใจมากเลยค่ะรู้สึกว่าทริปอิตาลีครั้งนี้ที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะมานะฮะมันรู้สึกประทับใจนี่แค่วันแรกนะเนี่ยมาประมาณแค่ชั่วโมงกว่าๆรู้สึกว่ามันสวยงามแล้วก็อลังการมากเลยนะฮะโอ้ my god I know you girl you want everythingYou're so opulent. I want everything. So if you're here in Rome, you have to have gelato. It looks so good. That one, I want. Is it vanilla? You think? Maestro, the gelato. Pistachio, thank you. Gelato is so good. Oh, creamy, มากเลยพี่สิงห์อร่อยอ่ะอร่อยมากปังปุริเย่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารนะคะอิตาลีนะคะสไตล์อิตาลีลองชิมนะคะThis is like a platter. This is a seafood salad. Seafood salad.With a spicy chunk. Yep. Oh. Enjoy. นี่ก็จะเป็นซีฟู้ดสลัดนะฮะอันนี้เราบอกว่าเป็นยำซีฟู้ดที่ติ่งเหมือนยำทะเลเขาก็มีแบบว่าออลิฟออยล์นะฮะและนี้ก็มีแบบว่าเป็นเหมือนกับน้ำส้มนะฮะน้ำส้มนี้ก็จะทำให้รสชาติของอาหารที่มันเลี่ยนๆเนี่ยมันเหมือนมาตัดอะโอเคอันนี้ก็จะใส่บอสามี่แล้ว you said that it's gonna make itTaste better, like yeah. balancing. Okay. Well, คืออาหารอิตาลีมันจะแบบเค็มปลาแรมปลาแรมนะถ้าเค็มๆนะแต่ว่าถ้าอยากได้เปรี้ยวมาตัดก็คือต้องใส่บาซามิกวานิก้า So this is a four cheese gnocchi. Seafood spaghetti. Okay. With the red tomato sauce. Okay. And this is a fettuccine alfredo with shrimp. Is there shrimp? I think.อันนี้กินขายดีมากเลยมันข้างในเหมือนเป็นแบบ texture ของดัมเปิ้ลนะ It's really heavy because it's made from potato Oh potato It's made from potato starch that's why it's so like kind of like chewy like mochi เหมือนโมจิดึบๆแบบเพื่อนๆแล้วซอสมันจะแบบละมุนน่ะ This is my favorite ever Yeah nobody even touched it
อร่อยเนาะเดี๋ยวคืนนี้นอนดีมากเลยอร่อยมากSo it's usually just by itself. You don't really put any like toppings in it because it's so rich. เดี๋ยววดอลองทานนี่นะวดอชอบทานแบบที่เป็นทอมเมโต้ซอสมากเลยเสียแดงแล้วเขาก็ใส่เป็นหอยแมงผู้อ่ะอยู่นี่หอยแมงผู้นี่นะฮะซีฟู้ดอันเนี้ยอร่อยอยู่เลย A little นั่งลืมไอ้นี่ป่ะบอดอนั่งลืมใส่ It's good, it's creamy, but I like this one better ชอบอันนี้มากกว่าอันนี้เหมือนว่าลืมใส่กุ้งอ่ะถึงไหมพี่เต่งนะอ่ะให้เป็นกระทะเลยนะเสิร์ฟเป็นกระทะเสิร์ฟเป็นกระทะเลยแต่ overall นะคะร้านอาหารอิตาลีนะคะถ้าแบบว่าร้านไหนคนเยอะๆนะลองเดินเข้าไปดูเมนูก่อนนะแล้วก็ราคาที่กรุงโรมเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะแล้วว่าดอคิดว่าร้านเนี้ยถึงแม้ว่าจะเสิร์ฟส่งเดทนะแต่อาหารก็โอเคอยู่เลยอร่อยพี่สิงห์โอเคนะ approve นะ Buon appetit Eric what you got here Hi all the cigarette Oh my god, there's so many options. And you can choose the languages. English, please. Because we. There's a balcony. You got it. Good morning ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะจาก Spanish Fountain จ้าที่กรุงโรมนะฮะบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนจุดแรกที่วดอมาหยุดถ่ายรูปก็คือ Spanish Step นะคะหรือว่าบันไดสเปนซึ่งเป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรปเลยแหละสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างโบสถ์ Trinita de Monti กับพลาซ่าข้างล่างซึ่งเป็นแหล่งรวมขายของแบรนด์เนมทั่วไปเลยค่ะแต่ตรงนี้นะคะเป็นที่ที่พลาดไม่ได้เลยแล้ววัยรุ่นก็ชอบมานั่งกินไอติมกันนะคะตามหนังนะคะฮอลลีวูดชื่อดังที่ชื่อว่าRoman Holiday จ้าแล้ว second stop ของวอร์ดอยนี้นะคะก็คือน้ำพุทริวีนะคะที่เป็นที่โด่งดังมากเราต้องมาเช็คอินตรงนี้นะคะประวัติศาสตร์ของเขาก็ยาวนานมากนะคะก็เดี๋ยวไป Google เอานะคะไป Google เอานะคะอีดอกอีอย่างวะเปิดมาดูอ้าวทำไมช่องของวูดดี้ดิแต่ที่เราต้องมา Google อีกวะอีห่าช้างล่าวันต่อไปอยู่ที่มหาวิหารพาเธนอนนะคะที่กรุงโรมนะคือเพื่อนๆสวยมากแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมที่วิจิตรมากเลยนะคะแล้วก็เขาบอกเป็นโบสถ์เนี่ยตั้งแต่ก่อนค.ศ.500ด้วยซ้ำนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนโรมเนี่ยหรือคนโรมันเนี่ยจะนับถือพระเจ้าหลายพระองค์นะคะและสถานที่เนี่ยเขาก็จะเป็นสถานที่ที่ประมาณสักการะพระเจ้านะคะรู้สึกได้เลยว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการมากเลยงานแบบงานเมื่อสมัยแบบก่อนคริสตกาลเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันทำได้ไงเนี่ยมันอลังการมากแล้วก็สวยมากเพื่อนจะมาถ่ายรูปนะก็ถือว่าเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากและตอนกลางคืนนะแถวนี้ก็จะเป็นแบบพลาซ่าที่ยุ่งมากเลยนะแล้วก็คนจะแบบมานั่งทานข้าวกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เหมือนมาชิลมาแฮงเอาท์กันตรงนี้นะฮะเนี่ยมันเป็นอะไรจุดที่เพื่อนๆจะต้องมาเช็คอินแล้วมาถ่ายรูปนะคะจุดเช็คอินต่อมาคือวิกตอเรียเนาะหรืออนุสรณ์สถานกษัตริย์วิกเตอร์เอมมานูเอลที่2พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกที่รวมชาติอิตาลีไว้เป็นพระองค์แรกและตรงนี้มีความสวยงามวิจิตรมากๆเลยเพื่อนๆต้องห้ามพลาดที่จะมาถ่ายรูปเลยค่ะยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะคือการที่ประเทศนี้มันเจริญมาก่อนใครเพื่อนตั้งแต่ก่อนสมัยคริสตกาลมีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มาก่อนใครเพื่อนฮะก็ไม่แปลกที่ว่าประเทศอิตาลีเนี่ยจะมีความยิ่งใหญ่ทางด้านสถาปัตยกรรมนะฮะจุดรวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจริงๆนะเป็น world class จริงๆนะฮะเพื่อนๆคะกรุงโรมมัน
อลังการมากเลยอ่ะมันทำให้เราแบบขนลุกขนพองแล้วก็มันสวยงามมันมีความวิจิตรอ่ะแล้วเขาทำก่อนเป็นช่วงก่อนประวัติศาสตร์คนสมัยก่อนเนี่ยด้วยความศรัทธาของเขาเนี่ยทำให้เขาสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะฮะเหมือนกับบ้านเราบ้านเมืองเราสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสุโขทัยนะฮะด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เราแบบก่อร่างสร้างเมืองสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาให้วิจิตรนะคะสวยงามวอร์ก็คิดว่าเขาก็เป็นเหมือนกันนะฮะแต่ด้วยความยิ่งใหญ่ของเอ็มพายโรมันเนี่ยมันก็ทำให้แบบมีการทำสถาปัตยกรรมได้ออกมาแบบเวอร์และอลังการมากเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบสถาปัตยกรรมที่แบบมันเป็นช่วงก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำอ่ะเอองามมากเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงที่โคลอสเซียมแล้วนะครับเพื่อนๆมันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับงดงามมากเลยทำได้ไงสมัยก่อนที่แบบว่าหลายพันปีมาก่อนแล้วอะสวยมากเลยค่ะโคลอสเซียมเนี่ยนะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่สร้างขึ้นราวศตวรรษที่1สมัยพระเจ้าเวสเปเซียนแห่งอาณาจักรโรมันซึ่งมันอะสามารถบรรจุคนได้ถึง 50,000 คนเลยทีเดียวการออกแบบเนี่ยทำให้คนมาชมกีฬามีความรู้สึกใกล้ชิดกับนักกีฬาเอามากๆเลยอีกทั้งยังเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบันเลยก็ว่าได้จุดประสงค์ของการสร้างโคลอสเซียมนี้ก็เอาไว้เพื่อแสดงอำนาจฝีมือการประลองฝีมือกันระหว่างกษัตริย์องค์ใหม่ที่ต้องการแสดงฝีมือและอำนาจหรือการต่อสู้กันระหว่างกลาดิเอเตอร์คนที่เป็นทาสให้มาต่อสู้กับสัตว์ที่ดุร้ายเพื่อเรียกร้องอิสรภาพของตัวเองนั้นไปส่วนคนที่แพ้ก็ต้องเสียชีวิตกันในสนามนี้เลยจริงๆค่ะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่วอร์ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปข้างในโคลอสเซียมนะคะเพราะว่าสล็อตการเข้าอ่ะวันนั้นมันเต็มแล้วจริงๆนะคะก็สัญญาว่าเดี๋ยววอร์จะต้องกลับมาที่โรมและเข้ามาดูในโคลอสเซียมนี้ให้ได้เลยจริงๆค่ะ